4821และเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เคยซื้อนาลี821มาเหมือนกันกลายเป็นว่าเราซื้อมาซ้ำนะทุกคน10ชิ้นตกอันละ1บาทเคยล้วงง่ายมากใครล้วงง่ายเราเหรอไม่ใช่โจรจ้าโจรล้วงง่ายจ้าใจเย็นๆนะจ้าอย่าเพิ่งให้โจรล้วงจ้าฮัลโหลอันยังเซ็งกระดึนสวัสดีครับพบกับอาร์ตเพเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วกันนั่นเองนะฮะก็จะมาดูกันว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราซื้ออะไรกันมาบ้านนั่นเองนะครับแต่ขอบอกก่อนว่าสำหรับ EP นี้เนี่ยก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าลืมไปเลยว่าซื้ออะไรไปบ้างทุกคนแล้วก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ยได้ซื้ออะไรปะวะหรือไม่ได้ซื้อหรือยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับหมวดแรกก็คือในหมวดของ Beauty นั่นเอง Contact Lens เป็นอันดับแรกนะฮะสำหรับ Contact Lens ตอนนี้ที่เราใส่อยู่นะฮะอันนี้คือ Angel Stone นะครับน่าจะเป็น Citra Brown เนาะอันนี้เราซื้อจากนายวัสสันนะครับราคา250บาทอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นแล้วมั้งเพราะว่าเราก็เคยซื้อรุ่นนี้มาใส่แต่เป็นในสีเทาต่อมาเป็นลิปสติกนะครับลิปสติกเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีการซื้อไป2ตัวนะคือเราเนี่ยกำลังหาลิปสติกที่มันสามารถทาสีเดียวได้จบอะไรประมาณนี้ทุกคนหรือว่าเป็นสีปากสีเบจอะไรอย่างนี้สีน้ำตาลอะไรอย่างนี้ที่เราสามารถทาทีเดียวแล้วก็ไปไหนต่อไหนได้เลยเราเนี่ยก็ไปซื้อมารุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นนี้นารีแต่เราซื้อสีซ้ำนะทุกคนสี821และเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เคยซื้อนารี821มาเหมือนกันกลายเป็นว่าเราซื้อมาซ้ำนะทุกคนลิปอีกอันนึงที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือลิปนูดเป็นอันนี้เลยเป็นลิปของซุปเปอร์มัมนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้สีเบอร์ RC09 นะครับอันนี้จะเป็นลิปสีนูดเลยนะฮะทุกคนซึ่งเราทาหลังมือเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสีน้ำตาลที่มันออกแดงๆเราก็คิดว่าเราจะทาปากแล้วมันจะโอเคใช่ปะแต่ปรากฏว่าเราทาที่ปากแล้วมันนูดป่วยเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมเราก็คิดว่าแบบมาทาที่ปากก็น่าจะสีสวยว่ามันเหมาะสำหรับทาเป็นเบสก่อนแล้วให้ทาสีอื่นทับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาใช้เป็นในลักษณะแบบนั้นแทนเนื่องจากว่าเราซื้อมาแล้วเนาะไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ในทางอื่นก็ได้จุดประสงค์อื่นก็ได้นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเป็นซื้อมาเกี่ยวกับบิวตี้นะครับก็คือเป็นคอลเลกชันรีมูเวอร์นะฮะตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นอยู่39บาทใน Eve and Boy เราก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนั่นเองนะครับในส่วนของบิวตี้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็น The Face Shop นะฮะ Jeju Aro Eyes นะเป็นว่านหางจระเข้ที่เป็นลักษณะแบบบิงซูเนาะคือเราจะต้องใช้แช่เย็นนะครับซึ่งตอนที่เราไปซื้อเนี่ยเขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะราคา199บาทใช้แล้วก็รู้สึกแบบเย็นสบายดีแต่ก็แค่แป๊บเดียวทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นพอผ่านไปแป๊บเดียวมันก็จะหายเย็นแล้วโอเคนี่ก็คือในส่วนของบิวตี้มั้งนะส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงส่วนของสเปรย์ละกันนั่นเองนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มกันเลยกับอันแรกนะฮะก็คือกระเป๋าเราทำ What in my bag ไว้แล้วนะเป็น What in my bag ของแบบไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปใส่อะไรไปมหาลัยบ้างซึ่งกระเป๋าที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าทุกคนแล้วก็มันจะใหญ่ๆหน่อยเราซื้อมาราคา135บาทใน Shopee นะครับทุกคนมีช่องเดียวแล้วก็ไม่มีซิปนะฮะเป็นกระเป๋าแบบเฮ้ยล้วงง่ายมากใครล้วงง่ายเราเหรอไม่ใช่โจรจ้าโจรล้วงง่ายจ้าทุกคนก็ต้องระวังกันด้วยใจเย็นๆนะจ้าอย่าเพิ่งให้โจรล้วงจ้าฮัลโหลทั้งหมดนี้เราซื้อมาจากในมูชิมูชิหรือโมชิโมชิแต่ละไซส์เนี่ยราคามันก็จะต่างกันนะครับก็ใบแรกเป็นสำหรับใส่เครื่องสำอางนะครับอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่40บาทคือเราไม่แกะออกนะทุกคนอาจจะแบบเอ้ยทำไมไม่แกะออกเพราะว่ามันน่ารักดีมันเหมือนแท็กเนมแท็กอะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเล็กแบบว่าเหมาะกับการใส่พวกเครื่องเขียนหรือเครื่องสำอางที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะฮะทุกคนต่อไปกระเป๋าลายเดียวกันกับเมื่อกี้นะฮะอันนี้ราคา50บาทนะจ๊ะมีแท็กเหมือนกันนะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราใส่พวกแบบสมุดกับแบบเครื่องเขียนแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นกระเป๋าแบบนี้เป็นกระเป๋ายาวๆใหญ่ๆนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใส่เวลาเราจะใช้แท็บเล็ตไปทำงานที่มหาลัยนะฮะเราก็ใส่แท็บเล็ตนี้ไปก็จะมีใส่เป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าสำหรับทำงานแท็บเล็ตคีย์บอร์ดก็พวกปลั๊กอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็ซื้อในโมชิโมชิเหมือนกันราคา70บาทแต่ในโมชิโมชิยังไม่จบเพียงเท่านั้นไหนๆเราก็เข้าโมชิโมชิกันแล้วเราก็จะมาพูดถึงของสินค้าอะไรต่างๆนานาที่เราซื้อจากในโมชิโมชิกันนั่นเองนะสิ่งต่อไปที่เราซื้อในโมชิโมชินั่นก็คือตลับใส่คอนแทคเลนส์นะครับเขาให้เครื่องมาครบแม่มีตลับใส่คอนแทคมีที่คีบที่วางคอนแทคแล้วก็มีกล่องใส่น้ำยาแล้วก็
ขาก็มีกระจกมาให้ซึ่งมันก็โอเคนะที่แบบว่าเขาแถมมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่ากระจกเขาก็คือจะเป็นสนิมนะทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันไม่ควรจะเป็นสนิมเพราะว่ามันไม่สะอาดเราก็เลยต้องเอามันออกไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับดวงตาของเราเลยอันนี้เราซื้อมาน่าจะประมาณ25บาทมั้งมันน่ารักดีนะทุกคนคือมันครบดีแต่ถามว่าเราใช้ไหมมันก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนะสุดท้ายก็ยังใช้มือเหมือนเดิมต่อไปที่เป็นสเปรย์เฮลาต่อนะฮะก็คือแมสนะครับทุกคนเป็นแมสสีดำอันนี้เราซื้อจากในร้านทุกอย่าง10 บาทซึ่งมันตกอันละ1บาททุกคนคือในนี้มีทั้งหมด10ชิ้นตกอันละ1บาทมีอีกอย่างนึงเคสใส่นั่นเองนะฮะหลังจากที่เราได้ลองใช้เคสที่เป็นเคสกระจกอันนี้แล้วเนี่ยแล้วมุมมันเป็นแบบนี้ทุกคนให้สังเกตตรงมุมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราเคยทำนางตกรอบนึงแล้วนางการตกดีมากดีเราก็เลยชื่นชอบเคสใสที่มีลักษณะแบบนี้ตอนนั้นเราซื้อน่าจะชิ้นละ15บาทมั้งนะใน Shopee นะครับมันก็จะเป็นนูนๆแบบนี้ตอนนี้เราก็ใส่อยู่นะครับพร้อมกับติดสติกเกอร์คุณฮันเกียนเรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกระจกอันนี้เราก็ซื้อจากใน Shopee เหมือนกันนะฮะราคาประมาณ30บาทอันนี้เราสามารถติดเองได้แล้วก็เลยซื้อมาติดเองมันอาจจะไม่แบบกริบเท่ากับไปติดที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันถูกกว่าเป็นฟิล์มด้านถามว่ามันกันได้ดีขนาดนั้นมั้ยเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะนี่เราก็ติดมาได้สักพักนึงแล้วก็ยังไม่เกิดการแตกกันเกิดขึ้นนอกจากแบบอะไรไปสะกิดขอบนางส่วนมากจะแตกเพราะว่าแบบตรงขอบนางซะมากกว่านั่นเองเพราะว่านางไม่ได้เป็นขอบมนโอเคนี่ก็คือในส่วนของซาเฮเฮลานะครับทุกคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละมั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องติ่งกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีการติ่งกันเกิดขึ้นนะเพราะว่ามีงาน Produ X101 Fair กันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อัลบั้มของพี่แดนเขาก็ขายแล้วแล้วก็มาลงที่ร้านบาสเกตช็อปแล้วเราก็ไปซื้อมาเรียบร้อยนะฮะทุกคนก็น่าจะได้เห็นวิดีโอที่เราทำการแกะอัลบั้มของพี่แดนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือเราอะได้โปสเตอร์มาด้วยแต่เราหาโปสเตอร์ไม่เจอทุกคนเราก็เลยแบบว่าไม่ได้หยิบมาด้วยนะดูน่าจะเอาไปเก็บไว้ไหนสักแห่งหนึ่งเราซื้อมาจากร้านบาสเก็ตช็อปจำราคาไม่ได้แล้วทุกคนต้องเราไปถามนะบาสเก็ตช็อปเขามี IG ด้วยและต่อไปก็คือของที่ซื้อมาจากในงาน Produ X101 Fair สิ่งที่เราไปซื้อมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ดูกันแล้วแหละมั้งเออเพราะว่าเราก็ทำการเปิดเราก็ได้ทำการเปิดถุงไปแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวรอมาให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าไปแบบเร็วๆเนอะจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับนี่บางอันก็อาจจะแบบมีการแกะใช้ไปแล้วนะสติกเกอร์เนาะเนี่ยแกะใช้ไปแล้วนะติดไว้ที่เคสนี่นี่ก็คือในส่วนของสติกเกอร์นะฮะที่เราติดไปแล้วเรียบร้อยนะก็ต้องใช้บ้างอะไรบ้างสโลแกนนะครับทุกคนจินจังโมน่ารักเซตคัดจังโมแล้วก็มีกาจังโมต่างๆนานาเป็นสิ่งที่เราได้มานะฮะจากบัตรแล้วก็อันนี้เป็นซองของแจกนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นฮันกิออนปะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนแต่ว่ามันไม่เห็นน่ะมีอันน่ารักอันนึงของแจกจากน้อง Subscriber แล้วก็มีโพสต์อิทมีโพสต์อิทนะ2อันแล้วก็มีที่ขั้นหนังสือฮันเกียนอีก1อันแล้วก็มีสติกเกอร์น้อยจังโม1อันประมาณนี้ก็ของที่แบบเราได้มาจากในงานตัวริ้ว X101 Fair นะทุกคนก็คือนานๆทีก็จะซื้อเนาะก็เลยจะเต็มนิดนึงโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับการมาให้ดูกันว่าเราไปซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็เห็นเราเสียหายแล้วก็มีความสุขกับการเสียหายของเรานะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านนี้นะฮะดูวิดีโอข้างๆ2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย